จากบริษัทก้องเกียรติเทคไทยนะครับตรงนี้จะมาเสนอสินค้าใหม่อีลี่นะครับสินค้าใหม่อีลี่เนี่ยดั้งเดิมเนี่ยมาจากประเทศอินเดียเป็นไหมป่าตัวใหญ่นะครับให้ผลิตรังไหมสูงตอนนี้คือนักวิจัยชาวไทยเนี่ยได้ปรับปรุงสายพันธุ์ไหมอีลี่เนี่ยจากเดิมเนี่ยกินไหมละพุ่มเป็นอาหารนะครับสามารถให้กินไหมมันสำหลังเป็นอาหารได้กินใบกินใบมันสำหลังได้ด้วยนะครับเนื่องจากประเทศไทยมีการปลูกมันสำหลังค่อนข้างเยอะนะครับเป็นพื้นที่8ล้านจุด2ไร่นะครับ8.2ล้านไร่อ๋อ8.2ล้านไร่ครับ3ประเทศไทยเนี่ยสามารถปลูกมันสำหลังได้ตลอดปีนะแล้วก็แต่เกษตรกรเนี่ยที่ปลูกยังมีรายได้ที่ค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นไหมอีลี่เนี่ยจะช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร เหล่านี้ด้วยนะครับเกษตรกรเนี่ยสามารถนำใบมันสำหลังเนี่ยไปใช้ในการเลี้ยงไหมอีลี่ได้โดยไม่มีผลกระทบกับผลผลิตมันสำหลังในทางกลับกันยิ่งตัดใบมันออกในสัดส่วนที่พอเหมาะจะยิ่งทำให้ผลผลิตของมันสำหลังจะสูงขึ้นนะครับเกษตรกรที่เลี้ยงไหมอีลี่เนี่ยจะมีรายได้จากหลายทางนะครับทางแรกก็คือรังไหมเนี่ยนำไปขายเพื่อทำสิ่งทอนะครับส่วนที่สองเนี่ยคือดักแด้เนี่ยนำไปขายแล้วทำเป็นอาหารส่วนที่สามคือมันสำปะหลังเนี่ยทำเป็นอาหารสัตว์หรืออุตสาหกรรมก็ได้นะครับตัวเส้นไหมอีลี่เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษนะครับคือมีหลายอย่างที่น่าสนใจเนื่องจากตัวเส้นใยที่มีรูพุนนะครับตามรูปนะตัวนี้รูพุนเนี่ยช่วยในการปรับอุณหภูมิให้คนใส่รู้สึกสบายเนื้อผ้าจะฟูบางเบานะครับเส้นใยเป็นเส้นใยสั้นหงิกงอแล้วติดสีได้ง่ายด้วยนะครับดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับตารางเปรียบเทียบระหว่างไหมหมดกับไหมอีลี่นะครับข้อแตกต่างของมันเดี๋ยวพูดเรื่องของข้อแตกต่างนะครับไหมหมอนเป็นเส้นใยยาวนะครับส่วนไหมอีลี่เป็นเส้นใยสั้นนะครับแล้วก็ไหมหมอนเนี่ยคุณสมบัติคือมันจะเงามากแต่ไหมอีลี่เนี่ยจะเงาไม่ค่อยเงาเลยนะครับคือจุดเด่นของไหมอีลี่ของเรานะครับที่ทำสินค้าขึ้นมานะครับแล้วก็ดูแลตัวไหมหมอนเนี่ยถ้าไปทำเสื้อมาดูแลค่อนข้างยากต้องไปซักแห้งเท่านั้นส่วนไหมอีลี่เนี่ยดูแลง่ายเข้าไปซักเครื่องนะครับโดยแตกต่างค่อนข้างที่จะชัดเจนคุณสมบัติเฉพาะของตัวไหมอีลี่คือไม่ไล่คลายเคืองต่อผิวเพราะมันเป็นโปรตีนนะครับเหนียวทนดูแลรักษาง่ายแล้วก็ใส่สบายอบอุ่นในหน้าหนาวและก็หน้าร้อนนะครับเส้นใยไหมผสมของบริษัทก้อนเกียรติเนี่ยคือเข้าถึงตลาดได้กว้างเราจึงเลือกส่วนผสมที่ไหมอีลี่กับฝ้ายกับโมดาวและใช้ในการปั่นเป็นลิงสปันเพื่อใช้ในเส้นใยที่มีคุณภาพสูงนะครับก็คือเส้นใยจะทำได้คือเส้นใยโตจนถึงเบอร์เล็กก็คือเบอร์5จนถึงเบอร์40ตรงนี้นะครับเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งนิตติ้งแล้วก็บูเวนนะครับทีนี้เส้นได้ไหมอีลี่ที่เราทำจะมีไหมอีลี่ผสมอยู่ในช่วง 10% ตามตารางนี้นะครับจนถึง 30% ยังมีส่วนผสมคือ 10, 20, 30ตามรูปภาพตามตารางนะครับเพื่อให้ได้ราคาที่ไม่สูงมากเกินไปตลาดรองรับได้กว้างนะครับเราผสมกับคัตตอนเพื่ อไปใช้งานผ้าที่เป็นธรรมชาติกับผสมกับผ้าโมดาวเพื่อให้ได้เนื้อผ้าที่นุ่มลื่นเหมาะสมกับชุดชั้นในนะครับกับชุดอันเดอร์แวร์นะครับบริษัทก้องเกียรติของเราเนี่ยได้เข้าถึงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้เลี้ยงไหมอีลี่นะครับในหลายจังหวัดในภาคอีสานเราช่วยสร้างให้เขามีรายได้เสริมมากขึ้นแล้วก็ทางเราจะได้สร้างสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของคนไทยออกสู่ตลาดโลกครับ
เราหวังว่าแบรนด์ต่างๆนะครับลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวบ้านเกษตรกรให้ได้มีรายได้ฐานะที่ดีขึ้นนะครับครับไมอีลี่เป็นสินค้าที่มีเรื่องราวจุดขายของมันนะครับบริษัทก้องเกียรติเนี่ยยินดีนะครับที่ให้ท่านเข้าสู่มาเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้านมาช่วยกันสร้างให้เกิดเศรษฐกิจในชุมชนที่ดีขึ้นนะครับหวังว่าท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ไมอีลี่สู่ตลาดและช่วยยกฐานะของเกษตรกรผู้เลี้ยงไมอีลี่ได้ให้ดีขึ้นด้วยนะครับขอบคุณมากครับ